ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พะเยาทีวีทีวีน้อยๆของคนพะเยาครับอยู่กับผมชัยวัฒน์จันทิมานะครับบรรณาธิการพะเยาทีวีนะครับวันนี้พะเยาทีวีมีรายการพิเศษน้อยหนึ่งนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้หมู่เฮานะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนนะครับก็ยังที่หลายคนสนใจนะครับประเด็นเรื่องน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเฮานะครับวันนี้เฮาจะอู้กันแบบสบายๆนะครับแบบเปิดอกเปิดใจถึงเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในชุมชนนะครับเฮาก็อาจจะบ่มีตัวหนังสือบ่มีโลโก้อันหยังขึ้นมายุ่งยากสักต่อใดนะครับก็ถ้าท่านสนใจข้อมูลที่เป็นกรณีย่อยๆเนี่ยนะครับเข้าไปที่เพจพะเยาทีวีได้เลยนะครับส่วนว่าท่านจะหันภาพรวมเดี๋ยวเฮาจะเอิ้นไปหาตั้งชนรับประทานของจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะครับท่านอยู่ที่บ้านแล้วกับผมก็อยู่ท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่พะเยานะครับแล้วผมอยู่ที่อำเภอจุนนะครับเฮามาเลยเปลี่ยนกับท่านหัวหน้าปราโมทปิงเมืองนะครับชนรับประทานจังหวัดพะเยาของเฮาครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับหัวหน้าสบายดีครับครับสบายดีครับช่วงนี้ก็วันนี้ลงพื้นที่ที่สามน้ำนะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากทางท่านผู้ดำเนินในการครับคุณเชื่อว่าวันนี้จะคือเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องน้ำก็เลยรีบเข้าบ้านวันนี้เข้าเจ้าหน่อยครับ ปกติเข้าสายไม่หมายความอะไรเข้าดึกเข้าคำนี่เพราะอย่างประมาณช่วงนี้ครับก็เข้าประมาณช่วงทุ่มถึงสองทุ่มนะครับช่วงนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็พบป้าพี่น้องเนื่องจากฝ้าฝนนะครับเห็นเมฆดำขึ้นมาปุ๊บนี่ก็ใจบ่ค่อยดีแล้วครับมาเห็นดูหมู่พี่น้องที่เปิดนั้นมีน้ำน้ำหนักที่แรกแล้วก็ตั้งเทวดากับนางฟ้าก็แบบยอมเมตตาเลยก็คือฝนเติมลงมาตลอดครับครับก็หันบางคนหันน้ำหนักก็ม่วนนะหันไปเล่นกันตีหน้ากว้านเนี่ยแล้วก็หันบางคนก็ตุกอกตุกใจเหมือนกันแล้วก็ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมยังมองว่าการที่มีน้ำนะครับมันก็ยังดีกว่าที่ช่วงที่มันแรงแบบมีน้ำนะครับเพราะว่าจะน้อยสุดคือเมื่อผ่านวิกฤตน้ำผ่านไปพบเนี่ยเรายังมีน้ำที่จะสำรองใจในช่วงหลังจากหน้ามดหน้าฝนต่อหน้าหนาวแล้วก็เข้าช่วงแรงไปจนถึงปีหน้าจะได้บ้านเฮากับปีนี้ก็คือยังมีน้ำที่จะทำในเรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรหรือว่าในช่วงแรงหรือว่าเฮาจะทำกิจกรรมอย่างพวกก็ยังพอมีน้ำที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ครับแต่ถ้าแรงแบบปีที่แบบเฮามันมีน้ำเลยก็คือบ่ฮู้จะเอาน้ำที่ไหนมาเติมครับคือฝนตกลงมากับมาตกจะเอาน้ำจากนู่นนี่ไปเติมหรือว่าจะดึงน้ำมาจะเป็นเรื่องที่พี่น้องก็จะทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าน้ำมันปีนี้มันมาหนักก็เขาก็เลยต้องคอยบริหารจัดการให้มันดีครับก็คือตั้งบนกับว่าน้ำหนักตั้งลุ่มก็บอกโอ้ยบ่ไหวแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามประคับประคองให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ครับครับตอนนี้ผมเปิดภาพประตูฝายบ้านพับประตูเปิดปิดของน้ำก้านพะเยาตีสถานีประมงตีหัวหน้าส่งมาเนี่ยน้ำค่อนข้างจะเสมอเกือบตะลิงแล้วก็ไหลล้นออกมาจีนเนี่ยถือว่าน้ำหนักน้ำน้อยครับในปกติของพะเยาครับถ้าเทียบกับปกติก็คือช่วงปี37ก็ดีนะครับช่วงปี5ปี45
นะครับแล้วก็ปี54ปี60เนี่ยน้ำเนี่ยจะมีอยู่ถึงเกือบ80ล้านลูกบาศก์เมตรก็ใกล้เคียงกับของปีนี้ครับแต่ปีนี้นี่น้ำในกว้างพะเยามีอยู่สูงสุดวันนี้ครับอยู่ที่66ล้านขึ้นมาแหมสัก10เซนก็จะขึ้นเป็น80ล้านพอดีครับใกล้เคียงกับในปีที่ผมเราคือฟังก็คือน้ำในกว้างพะเยาค่อนข้างเยอะแต่ในปี37ปี54หรือปี60เนี่ยจะสังเกตว่าน้ำท่วมอยู่บริเวณถนนชายกว้านค่อนข้างที่จะมีความสูงอยู่ประมาณ30ถึง40เซนแล้วก็เขามีความจำว่าสมัยตอนนั้นผมเป็นละอองนะครับผมเป็นคนพะเยาผมเป็นละอองแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมถนนรอบกว้านนะครับปอกับแม่แต่ยังป้าเขานั่งรถเครื่องนะครับมาวิ่งเล่นแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวถนนชายกว้านบริเวณหน้าพ่อขุนปัจจุบันผมยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่ครับแต่ปีนี้น้ำค่อนข้างจะเยอะกับคงบะฮื้อถึงแบบสมัยเขาเป็นละอองนะครับพยายามรักษาแล้วก็มือน้ำลดลงจากกว้านโดยเร็วเพราะเห็นพี่น้องมาได้เห็นน้ำท่วมมา 4-5 ปีพอมาปีนี้เพราะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจบางคนก็บอกไหวแล้วปีนี้น้ำเยอะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพพื้นที่ก็เลยเขาต้องแชร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับครับตอนนี้ผมมีภาพมุมสูงของกว้านพะเยาเนี่ยครับผิวน้ำของกว้านพะเยากับผิวถนนเสมอกันอันนี้ถือว่าเกินระดับใจกว่าครับในพื้นผิวถนนของกว้านนะครับพื้นผิวถนนของกว้านด้วยฟังของตะวันออกของเขตเทศบาลเนี่ยโพตี้นี่ตอนที่ผมมีข้อมูลนะครับก็คือจะมีความสูงอยู่ที่ระดับ393นะครับถึง393บางจุดนี่ก็จะอยู่ประมาณ392.7.8นะครับครับถ้ามาดูกับปริมาณน้ำในกว้านพะเยาเนี่ยวันนี้ครับระดับน้ำที่ไหลล้นขึ้นมาถนนเนี่ยจะอยู่ที่392.92นะครับเกินขึ้นมาอยู่ประมาณ 10% ครับครับเพราะนั้นน้ำส่วนในกว้านพะเยาเนี่ยก็เลยไหลเข้ามาผ่านมาถนนรอบชายกว้านแต่ว่าโดยปกตินะครับน้ำในกว้านเนี่ยถ้าเขารักษาในระดับดีๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักระดับ 392.5ก็จะอยู่ที่ 55.65 ล้านเพราะนั่นก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าดูตรงบริเวณหน้าพญานาคตรงหน้าพ่อขุนนะครับครับตรงบันไดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณก่อน2ถึง3ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นถนนนะครับนั่นถ้าน้ำกว้านอยู่ขนาดนั้นพอดีก็จะสวยงามครับแต่ปีนี้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงครับเยอะไปนิดนึงครับก็จะเอกับเดือดร้อนแน่นอนจะก็ครับหัวหน้าครับก็ส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงวันที่8 9กันยายนเป็นต้นมาครับก็อยากจะนำเรียนถึงคุณผู้จัดนะครับคือคุณชวัฒน์แล้วก็น้องประชาชนว่าจากในช่วงวันที่9กันยายนครับน้ำในกว้านพะเยายังอยู่ที่15ล้านถ้าเทียบกับพญานาคก็คือจะอยู่ต่ำกว่าพญานาคมาจนถึงเกือบจะติดพื้นดินตรงลายไทยแล้วก็จะอยู่แค่นิดเดียวนะครับก็คืออยู่ข้างล่างครับพอมีฝนตกวันที่9นะครับ9 10 11 12ตกมาแค่3วันนะครับครับน้ำกว้านจากมีอยู่14ล้านขึ้นมาเป็น33ล้านตกแค่คืนแค่ประมาณ2คืนนะครับน้ำขึ้นมาประมาณเกือบ3กว่าล้านแล้วก็หลังจากนั้นมาพวกก็มีฝนตกมาตลอด 2-3 วันตกข้างหนึ่ง 2-3 วันตกข้างก็เช็คข้อมูลจากของกรมอุตุคือในช่วงที่ฝนตกนะครับปริมาณฝนเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเกือบ70มิลลิเมตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณฝนที่ค่อนข้างมากก็แค่70มิลลิเมตรต่อวันนี่คือน้ำไหลเข้ากว้านพะเยาวันละ21ล้านนะครับค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นเลยทำให้น้ำในกว้านพะเยาเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งผมเคยทำเป็นข้อมูลลงเพจนะครับว่าคนพะเยาอยากเห็นพญานาคเล่นน้ำนะครับแล้วก็เมื่อใดพญานาคจะได้เล่นน้ำถึงเดือนกันยาแล้วที่8ถึง9แล้วน้ำก็ยังอยู่ข้างล่างเจ้าอี้นี่แรงนี่แย่แน่เลยคนพะเยานะครับผมก็เลยว่าถ้าตามที่เขามีสติข้อมูลอยู่เนี่ยว่า
น้ำฝนมันจะมาช่วงประมาณ8-9-10กันยาแทบจะทุกปีครับครับก็เลยว่าเฮาเก็บสติมาเมื่อที่อันคุณชวัฒน์เห็นนะครับพอเฮาเก็บสติมาปุ๊บเนี่ยข้อมูล data ที่เฮาได้รับข้อมูลมาตลอดแล้วก็การฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ถือว่าข้อมูลตรงเป๊ะมากเลยครับครับเป๊ะมากมีคนถามเข้ามาครับหัวหน้าครับครับคุณร้านนี้บอกว่าน้ำท่วมวัดพระเจ้าตนหลวงแล้วหรือยังครับปีนี้เป็นปีที่8ครับพระเจ้าตนหลวงน้ำมาท่วมครับครับที่น้ำกว้างขึ้นมานะครับหรือฝนตกน้ำที่วัดพระเจ้าตนหลวงมาท่วมนะครับตรงแยกตรงหน้าป่าแดงพะเยาลามขึ้นมาอยู่นิดนึงครับกับมาท่วมแต่มันจะไปอยู่ที่สถานีขนส่งกับบริเวณแยกประตูเล็กครับครับช่วงชกวัดบุญยืนถึงประตูเล็กเนี่ยก่อนตีน้ำสมมติจะไหลลงเข้าบ้านตรงนี้แต่ทำให้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลงจ้าครับเมื่อช่วงเย็นประมาณสัก4 โมงของวันนี้นะครับผมได้วิ่งตรวจพื้นที่ก็คือน้ำตรงบริเวณสถานีขนส่งเนี่ยลดลงเป็นปกติแล้วครับบริเวณแยกของหน้าวัดบุญยืนถึงแยกประตูเล็กก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็จะมีน้ำที่ยังขังอยู่พื้นถนนนิดๆหน่อยๆครับครับก็คาดว่าภายในวัน2 วันเนี่ยหากบ่มีปริมาณฝนบ่มีเทวดาบ่มีนางฟ้านะครับเอาฝนลงมาในบ้านเฮาเนี่ยก็สถานการณ์น้ำของพะเยาน้ำในกว้างพะเยาก็น่าจะอยู่เข้าสู่ภาวะปกติก็คือน้ำจะอยู่บริเวณขอบกว้านพะเยาซึ่งหลายๆคนตั้งแต่วันที่8-9นะครับผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับคนพะเยาที่เปิดเป็นนั่งเล่นออกกำลังกายที่กว้านครับเปิดก็บอกว่าน้องประโมกปีนี้ร้อยกระทงคนพะเยาจะได้ร้อยกระทงกันเนาะเห็นหน้ามันน้อยนะครับผมก็เลยว่าลองดูนะครับถ้าตามที่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยหลังจากวันที่8-9ไปปุ๊บเนี่ยน้ำในกว้านขึ้นน่าจะขึ้นนะครับถึงวันนี้ก็ขึ้นตามที่เขาได้คาดคะเนคาดการไว้เพราะนั้นแต่ยังยืนยันว่าน้ำในกว้านพะเยาช่วงที่เขาจะมีเทศกาลร้อยกระทงหลังออกพรรษาไปนะครับก็น่าจะทุกคนที่จะมาเที่ยวกว้านพะเยาก็สามารถมีกิจกรรมประเพณีที่เคยนับถือกันมาแล้วก็เคยปฏิบัติกันมาก็สามารถมีในเรื่องของร้อยกระทงได้ครับครับตอนนี้ถ้าเฮาดูภาพตีหันเนี่ยเนาะตอนนี้ก็คือประตูน้ำตีว่าจะทำให้น้ำนักน้ำน้อยเนี่ยอยู่ที่ประตูน้ำของประมงจะครับสถานีประมงจะครับใช่ครับก็น้ำที่จะไหลจากลำน้ำ13 สายที่ทุกสายที่จะลงกว้านพะเยานะครับแล้วก็น้ำจากหนองเลงซ้ายน้ำจากแม่ปื้มน้ำจากแม่ต่ำคือโม่13สายนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่กว้านพะเยาแต่ตัวกว้านพะเยานี่ครับจะมีประตูออกอยู่ที่เดียวก็คือสถานีประมงน้ำจืดพะเยาเพราะนั้นน้ำ13สายนะครับที่มันจะไหลเข้ามาเนี่ยมันจะมีจ่องออกอยู่แค่ตีเดียวถ้าแบบนี้นี่ถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงของคนเมืองพะเยากว่าครับถ้าการบริหารการควบคุมถามแต่หัวหน้าใครเป็นคนควบคุมประตูน้ำครับประตูน้ำนี่ในของประมงเนี่ยครับในการดูแลรุ่งสารเนี่ยทั้งกรมประมงนะครับสถานีประมงน้ำจืดแล้วก็ประมงจังหวัดแล้วก็ทางโครงการชุมทานพะเยาเนี่ยแต่แรกประตูนี่เป็นการดูแลโดยของกรมประมงนะครับเป็นอยู่ในสถานีของประมงน้ำจืดสำหรับในเรื่องของการพ่อพันธุ์ป่าแต่ทางกรมชุมทานเนี่ยด้วยความเป็นห่วงครับก็เลยว่าคือทางโครงการชุมทานพะเยารวมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อดูแลน้ำจะขึ้นจะลงจะอย่างนี้ก็ทั้งผมทางชุมประธานเองแล้วก็เจ้าที่ก็เข้าไปคอยช่วยเหลือแล้วคอยแนะนำแล้วก็คอยดูแลในเรื่องของการปิดเปิดประตูซึ่งก่อนนั้นเมื่อปี5960ครับเขาก็ได้ครับอนุมัติจากจังหวัดนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยคือทางผู้หมอบคือทางโครงการชุมประธานพะเยาไปปรับปรุงประตูน้ำเพื่อน้ำในกว้านจะได้เก็บนักขึ้นจากที่มีอยู่แค่33 ล้านครับนั่นตรงประตูนี่ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในส่วนของกระทรวงเกษตรครับก็สรุปก็คือมีกรรมการดูแลเนาะครับผมครับทีนี้เดิมเนี่ยอธิบายพี่น้องเข้าใจว่าเดิมกว้านพะเยาของเฮาเนี่ยเก็บน้ำได้ประมาณ30 กว่าล้านและหลังจากนั้นก็มีการยกระดับมีประตูน้ำ
อย่างที่เฮาหันในภาพนะครับก็คือมีประตูน้ำยกระดับขึ้นมาเป็นบานพับขึ้นมาก็ทำให้น้ำของเฮาเก็บได้แหม 50-60 ล้านแต่ตอนนี้ก็คือมีอยู่ประมาณ66ล้านครับมันก็เลยเจิงน้องนะครับอยู่ในกว้านอยากจะแจ้งทางพี่น้องคือดูภาพที่ผมเขียนไว้ว่าน้ำที่มีเดิมนะครับ 33.8 ศิลาก็จะเห็นจองน้ำที่ผมเขียนเป็นลูกศรไว้นะครับบันไดเลยแทบจะบันไดเห็นแล้วครับครับก็จะเห็นว่าน้ำเวลามันมาหน้านักพบเนี่ยกว้านจะเก็บได้แค่33.8 ศิลาอันนั้นนะครับแต่ที่พอมา60กว่าล้านพบน้ำก็จะไหลผ่านจองประตูทั้งสองข้างนะครับประตูสองข้างซึ่งเป็นช่องเฟิร์สอยู่แล้วครับอันน้ำส่วนที่จะไหลลงด้านท้ายคือทั้งหมดจะไหลลงลำน้ำอิงท้ายประมงนะครับผ่านบ้านฟังมินผ่านบ้านตาล่องผ่านแม่อิงนะครับผ่านบ้านสันประพาสสันประงิ้วไปจนถึงห้วยหลานลงไปที่น้ำอิงสี่ล้อหงหินก่อนที่จะไหลผ่านไปทางเชียงคำไปถึงอำเภอเถิงแล้วก็ปลายทางอยู่ที่บ้านปากอิงอำเภอเจียงของวัดเจียงหายครับครับมีเสียงเข้ามาแล้วนะหัวหน้าว่าตอนนี้ปลายน้ำนะครับถ้าบอกตรงๆก็คือตั้งแต่หนองเล้าลงมาจนไปถึงหลังฝายนะครับตอนนี้มีเสียงเข้ามาบอกว่าการบริหารงานเรื่องน้ำเนี่ยบ่ได้คำนึงถึงคนฝั่งตะวันตกเดือดร้อนเลยหัวหน้าจังหวัดนี่จะฮับไปพิจารณาตอนนี้เฮาระบายน้ำกี่ล้านคิวครับหลังจากที่ออกจากประตูน้ำครับครับตอนนี้ที่เฮาระบายผ่านประตูน้ำไปนะครับจะระบายวันละถึง7ล้านลูกบาศก์เมตรครับโอ้แต่น้ำที่เข้ามาตั้งแต่หนองเล้งซ้ายที่ว่าฟังตะวันตกที่พี่น้องว่าตะกี้ครับครับน้ำที่มันไหลเข้ากว้านเนี่ยมันมาวันละประมาณเกือบ14-15ล้านอันนี้เอาพ่องลงไปแค่กึ่งเดียวแต่ว่าที่เฮาพ่องลงไปนี่ที่ว่าได้7ล้านก็คือในลำน้ำอิงนะครับในลำน้ำอิงดีท่ายประตูประมงนะครับครับมันจะฮับได้แค่บ่เกิน8ล้านถ้าเกิน8ล้านก็คือแตกออกข้างนอกอันแตกคันอิงแตกแล้วก็น้ำที่จะล้นตะลิงทั้งหมดก็คือท่วมอำเภอเมืองถึงหมดท่วมดอกคำใต้ถึงหมดท่วมภูกำยาวถึงหมดท่วมต่างห้วยล้านห้วยแก้วก็คือมันก็จะเหมือนเป็นกว้านแหมอันหนึ่งก็คือเป็นน้ำทั้งผืนนะครับครับตอนนี้ยังมาท่วมแต่จะก็ถือว่ายังคุ้มได้ก่อนครับก็จะเริ่มนักขึ้นครับก็ตั้งพี่น้องตะวันตกก็คือบอกว่าเอ๊ะตั้งทำไมชมทานมาช้อมเปิดน้ำทำมือน้ำเข้าทางฝั่งตะวันตกนักก็อยากจะนำเรียนว่าน้ำที่ผ่านประตูประมงตอนนี้มันผ่านไปโดยปกติซึ่งเป็นธรรมชาติก็เหมือนที่ผมบอกตะกี้ครับก่อนเข้าเป็นละอองบ้านพื้นเพบ้านผมนี่อยู่คนบ้านสันจังหินนะครับสันจังหินตำบลเมษัยนะครับครับก็ในช่วงเขาเป็นละอองเนี่ยเวลาผมจะไปบ้านสันจังหินเนี่ยผมก็ต้องได้เอารถไปจอดอยู่แถวๆวัดสันจังหินแล้วก็นั่งพายเรือเข้าไปในบ้านเป็นบ้านตานะครับบ้านตาคือพ่อของแม่นะครับครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีที่ผมเห็นนะผมก็ยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องได้กลับมาเห็นบรรยากาศแบบนั้นอีกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะประตูน้ำที่ระบายน้ำไปน้ำอิงต่อล่างกลับน้ำที่มันจะเข้ามาอ๋อเอาตรวจสอบไปแล้วคือน้ำจากหนองเลี้ยงซ้ายก็ดีนะครับบ้านตั้มบ้านตุนบ้านต่อมแม่นาเฮือแม่ใสนะครับลำน้ำ13สายจนถึงแม่เยือนตำบลนะครับที่มันไหลเข้ากว้านเนี่ยน้ำมันเข้ามาหนักกว่าตีจ่องประตูน้ำประมงจะสามารถระบายออกไปได้ครับมันก็เลยทำให้น้ำในกว้านพะเยาขึ้นอย่างรวดเร็วจะได้แล้วนะครับของฝั่งตะวันตกเนี่ยผมจะรักษาน้ำอยู่ที่ประมาณ55ล้านซึ่งจะทำบะฮือกระทบกับพี่น้องถึงอยู่ตรงบนตะลุ่มนะครับถ้าน้ำอยู่ประมาณ55ล้านเนี่ยครับน้ำกว้านนี่ก็จะสวยงามแล้วก็พี่น้องก็จะได้รับผลกระทบซึ่งทั้งผมเองก็พยายามเช็คข้อมูลว่าระดับน้ำขนาดไหนมันถึงจะมาทักกระทบมีผลกระทบกับพี่น้องแต่ปรากฏว่าต้องจะว่าแก้ตัวกับย้อมครับเพราะว่าสิ่งที่เขาห้ามมาได้ก็คือพายุที่มันเข้ามานะครับตัวโนรูที่มันเข้ามาแล้วก็ล่องกระสุนที่มันเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับครับเพราะว่าจะเห็นในเรื่องของมู่หลานในเรื่องของ
หมาอ้อนนะครับที่ว่ามันเข้ามาก่อนหน้านั้นซึ่งก่อนหน้านั้นครับล้มหรือว่าพายุที่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีผลกระทบกับพะเยาเลยนะครับครับมาเจอแค่หางหมูโนรู้แค่ลูกเดียวแทบจะเอาตัวไปรอดเลยครับเพราะว่าเห็นว่าเข้าไปตั้งเวียดนามกับถล่มขึ้นอุบลนะครับเมื่อวันที่28 29กับนักนะครับเข้ามาย่าสุดพร้อมกับนักเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะถึงพะเยาแล้วครับครับปรากฏว่าหัวหน้ายอมรับเจอกันครับว่าประเมินผิดครับครับบ่ได้ประเมินผิดเฮาบ่คิดว่าพะเยาน่าจะรอดบ่น่าจะโดนทางพายุของโนรูขนาดนี้ครับครับเล่นตก2วัน3วันมาปุ๊บนี่ก็คือน้ําขึ้นยังรวดเร็วมากครับแต่อ่างน้ําตั้งบนของกว้านพะเยายังบ่เต็มใช่ครับเต็มทุกอ่างแล้วครับตอนนี้เต็มทุกอ่างแล้วมีหน้าแม่ปื้มกันล้นหน้าหนองเลงซ้ายกันล้นครับหน้าแม่ต่ำกันล้นตอนนี้แทบทุกอ่างที่เป็นอ่างที่ชมทานดูแลนะครับครับแทบจะล้นเกินความจุของอ่างทั้งหมดเลยตกมาแค่อาทิตย์เดียวครับน้ําขึ้นแบบเฮาพยายามรักษาระดับซึ่งกรมเองนะครับกรมชมทานเองได้สั่งการแล้วก็คือทุกโครงการชมทานทั่วประเทศนะครับคือรักษาระดับน้ําเนี่ยคือประมาณ 80% ของที่เฮาเก็บได้นะครับเฮาก็พยายามรักษามาตลอดนะครับแต่พอรักษาไว้เกินไปกับประเมินผิดจะกะครับแบบอันนี้ประเมินถูกเลยนะครับว่าหน้ามันมาอยู่ประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยแต่เฮาบ่คิดว่าฝนที่มันจะมาตกซ้ำกัน 2-3 วันติดกันนะครับจะทำให้ปริมาณน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วครับครับในขณะเดียวกันในขณะที่ขึ้นปุ๊บเฮากับพยายามที่จะพร่องน้ำเฮากับพยายามที่จะระบายน้ำแต่ในขณะน้ำจังหวัดนะครับในบัดต่อใดมันก็จะมีเผื่อฝนเพิ่มเติมมาจากอำเภอผานนะครับครับอำเภอผานแล้วก็บางส่วนเนี่ยมาจากปลาแดดที่ไหลลงน้ำพุงเพราะนั้นอ๋อมันปลายน้ำปลายน้ำของแม่น้ำอิงเนี่ยหลังจากประตูน้ำจากภูกำยาวไปดาวคำใต้ไปจุนเนี่ยสายน้ำตีมาซบกับแม่น้ำของแม่น้ำอิงก็คือแม่น้ำพุงซึ่งมันที่อยู่แถวๆตำบลล้อครับครับซึ่งตรงนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เขาสามารถควบคุมตรงนี้ได้พอน้ำพุงมันมาเติมด้านหลังท่าไอ้ฝ่ายยันอิงรอดนะครับครับน้ำตรงอิงรอดก็เต็มน้ำอิงที่จะมาตรงนี้ก็อืดนะครับซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ถ้าทั้งท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับได้ติดตามคือเมื่อน้ำท่วมของนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับจำได้ก็ครับครับน้ำที่ท่วมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติน้ำตัดคาถนนสายตีหน้าที่ว่าการอำเภอภูกำยาววันนั้นนะครับน้ำในกว้านยังอยู่แค่13ล้านครับน้ำอิงก็ได้ปล่อยไปเลยนะครับฝนตกในพื้นที่มันก็เลยเริ่มท่วมขังนะครับครับพอดีมีสายซ่อนเข้ามาครับอืมก็ถ้าดูแล้วหัวหน้าครับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำท่วมในป่ายแม่น้ำอิงเนี่ยจะมีการเยียวยาจะมีการแก้ไขจะมีการช่วยเหลือก็ครับถือว่าตอนนี้ยังประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือยังหรือว่ายังครับครับในการจังหวัดนะครับก็ทั้งท่านผู้ว่าตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านทิพย์ข้างคนก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องซึ่งได้ประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วก็ได้ประกาศเป็นเกณฑ์ของการช่วยเหลือให้กับพี่น้องซึ่งเขาประกาศมาแล้ว 2-3 รอบแล้วก็ผมเองก็ไปเป็นคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบครับครับนั่นในส่วนนี้ทางจังหวัดก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ทางตรงนี้ครับว่าทางตอนนี้ครับทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลไปถ่ายภาพแล้วก็แจ้งความเดือดร้อนแล้วก็มาถึงคณะกรรมการช่วยเหลือผ่านอำเภอแล้วก็เข้ามาคณะกรรมการจังหวัดก็คือกชวจนะครับครับเพื่อจะเร่งรัดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยเพราะนั้นถ้าวันนี้นะครับทั้งท่านผู้ว่าท่านผู้ว่านรงค์นะครับก็ได้สั่งการทุกอำเภอว่าบ่ต้องรอคือรอโผล่ว่าจะต้องเสียหายตรงใดตรงไหนที่คาดการว่าได้รับผลกระทบปุ๊บเนี่ยคือประเมินเป็นตัวเลขไว้คร่าวๆแล้วก็รีบแจ้งผ่านทั้งอันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เตรียมการช่วยเหลือพี่ป้าเพราะนั้นก็ท่านได้สั่งการแล้วก็รีบแจ้งเข้ามาด่วนเลยครับที่จังหวัดนี้พร้อมที่จะ
เงื่อนการช่วยเหลือกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบครับครับมีคำแนะนำมานะครับหัวหน้าอันครับผมรู้สึกว่าจะหมานน้อยนะหัวหน้าว่าก่อนจะปิดนี่ก็คือคิดเนี่ยก่อนนะครับว่าจะพ่องน้ำไว้ขนาดไหนเพราะว่าถ้ามาปิดเนาะปิดตายแล้วก็เอาจนมันล้นมันท่วมแล้วก็ก่อยระบายเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับคนไทยน้ำครับเป็นคำแนะนำครับเป็นข้อเสนอครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วนะครับทั้งโครงการชุมทานพะเยาก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านะครับพอเฮาฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพายุนั่นเข้ามาจะมีตรงนี้เข้ามาทั้งโครงการเองนะครับก็ได้ทำการเปิดระบายคือกับลำน้ำอิงมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาเพราะผมเตรียมฮับแล้วนะครับผมเตรียมการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาเพราะนั้นที่พี่น้องเห็นน้ำในกว้านเหลืออยู่แค่10กว่าล้านนะครับทุกคนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมน้ำในกว้านมันน้อยที่อื่นเปิ้นท่วมกันหมดนะครับห้วยล้านท่วมแล้วก็ทั้งภาคกลางอยุธยาชัยนาทนะครับแถวพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยท่วมแต่น้ำในกว้านพะเยากับบ่มีอันนี้คือเฮาเตรียมเปิดห้องบริหารจัดการซึ่งอยากจะให้ทางคุณชวัตได้ไปเปิดภาพที่ผมส่งให้ครับปีว่าเห็นเส้นก้าวว่าเส้นบนเส้นลุ่มนะครับได้นะครับมีอยู่ครับมีครับหัวหน้าครับแล้วก็จะเป็นลายมือที่ผมเขียนไว้นะครับครับครับก็ถ้าดูตรงเส้นลายเดือนนะครับเส้นลายเดือนเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนกราฟที่เปิดควบคุมมาในแต่ละเดือนนั่นน้ำในกว้านพะเยาเนี่ยควรจะอยู่เส้นไหนครับเส้นบนนี่ความหมายก็คือว่าถ้าเฮาเก็บน้ำในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับเฮาเก็บไว้ที่เส้นบนนะครับโอกาสที่น้ำจะท่วมมีแทบจะ 100% เลยนะครับเส้นบนนี่ครับความหมายของเส้นบนนะครับแต่ถ้าเส้นล่างนะครับเส้นล่างความหมายก็คือหากเขาเก็บไว้ตีเส้นล่างก็จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดภัยแล้งสูงนะครับเส้นที่เป็นเส้นตรงสีแดงจะครับข้างบนสีดำข้างบนสีดำครับแล้วก็ผมจะเขียนลูกศรเป็นสีแดงว่าเส้นบนนะครับครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นลูกศรเป็นเส้นล่างเพราะนั้นเส้นสีดำคือในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะบังคับเก็บเกิดนั่นก็ในเส้นสีดำตั้งข้างล่างนะครับก็คือห้ามเก็บต่ำกว่านี่แล้วก็ตรงตัวเลขด้านล่างนะครับถ้าคุณชวัตขยับไปมุมนิดนึงมันก็จะบอกว่าในแต่ละเดือนน้ำในกว้านพะเยาควรจะเก็บไว้ตีระดับต่อใดตั้งแต่เมษาไปจนถึงเดือนมีนาครับแล้วผมก็จะเขียนว่านะครับถ้าเลื่อนไปตีตัวหนังสือผมเขียนนะครับภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าน้ำในกว้านควรจะเก็บเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นั่นคือห้ามเก็บเกินเส้นบนและห้ามน้ำต่ำกว่าเส้นล่างนะครับนี่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าจะต้องบริหารแบบนี้แต่ว่าติดสองติดที่ผ่านมานี่คือเอาไปอยู่ก็ลองดูเส้นกราฟก็ได้ครับครับเส้นกราฟข้างล่างครับเส้นกราฟข้างล่างจะเห็นว่าลูกศรเส้นสีแดงที่ผมบอกว่าครับเดือนวันที่9กันยายนน้ำในกว้านจะอยู่ที่ 15.48 ล้านครับคือเส้นสีแดงนะครับคือน้ำของกว้านพะเยาเมื่อวันที่9กันยายนจะอยู่ที่15ล้านครับครับแต่พอถึงวันที่เลื่อนไปอีกภาพนึงก็ได้ครับครับจะมีภาพกว้านพะเยาที่ผมถ่ายเมื่อวันที่8กันยายนถ่ายเมื่อวันที่11กันยายนถ่ายเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็ถ่ายเมื่อวันที่18กันยายนจะเป็นภาพเปรียบเทียบเพื่อเห็นว่าน้ำกว้านเขาเมื่อวันที่8กันยายนครับเห็นพญานาคครับน้ำจะอยู่ข้างล่างพญานาคคุณชวัตเปิดได้ครับเดี๋ยวนะครับผมมีอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้อาจจะยังบ่ได้ซ่อนกันไว้นะครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับภาพพัดจะเป็นภาพพัดจากเส้นกราฟตะกี้ครับมีแต่จะเป็นที่ผมเขียนภาพเขาไม่ว่าภาพเปรียบเทียบน้ำในกว้านพะเยานะครับครับได้นะครับเห็นก็ครับได้นะครับอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ครับเปรียบเทียบกันได้ครับมีละครับ
ก็จะเห็นว่าหน้าเมื่อวันที่8เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แค่14ล้านวันที่11ขยับขึ้นมาเป็น21ล้านขึ้นมา7ล้านแล้วนะครับครับขึ้นมา7ล้านพอวันที่13ขึ้นมาเป็น33ล้านเพราะนั้นน้ำก็ขึ้นมา19ล้านนะครับพอวันที่18น้ำขึ้นมาเป็น54ล้านนะครับก็ถ้าดูตรงบันไดพญานาคก็จะอยู่2ขั้นสุดท้ายข้างบนนะครับจากที่เขาอยู่2ขั้นบันไดข้างล่างนะครับครับมาขึ้นเป็น2ขั้นบันไดข้างบนก็คือเกือบถึงพื้นถนนตัวนี้ถ้าน้ำขนาดนี้พวกเขาจะรักษาได้อย่างงามเลยแล้วก็พี่น้องก็จะไม่ได้รับผลกระทบซึ่งเขาก็กะว่าปีนี้น้ำในกว้านพะเยาสบายนะครับพอกำลังจะเก็บดีๆปุ๊บเปิดประกาศแจ้งเตือนนะครับให้ระวังพายุโนรูครับนะครับเจอโนรูลูกเดียวปุ๊บนี่น้ำ54ล้านแทบจะระบายไปไหนกับมาตันนะครับก็เลยเขาพยายามรักษาเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือจะทำให้กระทบกับพี่น้องทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางฝั่งท่าน้ำอิงก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันครับถ้าประมาณวันที่18กันยายนนะครับ54ล้านเนี่ยก็ทั้งพี่น้องทั้งฝั่งตะวันตกที่ผมพยายามประสานครับเช่นอันหลวงสมประการนะครับทั้งกำนันของกำนันไหมนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งท่านนายกสาครแม่ใสนะครับเพิ่นก็บอกว่าน้ำครับปีนี้กำลังเมาะน่อนะครับกำลังชมกันอยู่ดีๆครับมาคิดว่าไปเจอแค่หางโนรู้นี่เรียบร้อยเลยครับผมครับอันนี้ก็มันก็เป็นข้อที่ตั้งตึงตั้งบนน้ำตึงตั้งบนตั้งหลุมนะหัวหน้าเนาะมาแต่ละแต่ละปีนี่เวลาน้ำแรงคนตั้งหลุมก็มาทวงเอาน้ำเวลาน้ำนักนี่มันก็ครับก็อยากจะเรียนทั้งคุณชวัตแล้วก็พี่น้องครับว่าน้ำในกว้านพะเยานะครับโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละเดือนนะครับห้ามต่ำกว่าสาวล้านนะครับห้ามต่ำกว่าสาวล้านแต่ว่าถ้าจะฮือหม้อนะครับทั้งพี่น้องถึงอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าประปาเนี่ยใจวันละประมาณ 20,000 คิวนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งประมาณเกือบ 6-7 แสนครับเขาก็ต้องรักษาที่นี่ไว้แต่ที่สำคัญที่สุดครับก็คือเนี่ยผมไปที่ไหนนะครับผมจะพยายามบอกว่าน้ำในกว้านพะเยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเอาน้ำใส่ในถ้วยหรือในขันนะครับซึ่งบ่มีภาชนะอย่างปิดบังเลยเมื่อเขาเอาถ้วยหรือขันตัวเนี้ยครับน้ำเต็มถ้วยเต็มขันนะครับไปวางไว้ตีกลางแดดก็คือตีโล่งเอาทิ้งไว้น่าจะประมาณสักหนึ่งวันเนี่ยน้ำในถ้วยในขันก็จะระเหยมดไปเลยนะครับก็จะหายไปเลยเพราะนั่นน้ำในกว้านพะเยาก็เหมือนกันครับตัวผิวน้ำของกว้านพะเยาเนี่ย 12,831 ไร่เนี่ยมันแบบมีอย่างบดบังเลยนะครับแบบมีอย่างบดบังเลยคือหัวหน้ากำลังจะบอกว่าแม่ว่าบ่อเปิดลงท้ายน้ำมันก็ระเหยมันก็เสื่อมระเหยครับมันก็ระเหยระเหยวันละเซนนะครับวันละระเหยวันละเซนก็เท่ากับน้ำหายไปวันละ 200,000 คิวครับนะครับ 200,000 คิวเพราะนั้นเดือนมีอยู่30วันนะครับเดือนมีอยู่30วันทุกวันก็คือน้ำจะหายไปเกือบวันละเดือนละ6ล้านครับประทับอย่างเล่นนะครับน้ำระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนฟ้าประมาณ6ล้านเพราะนั้นเราต้องรักษาสภาพของน้ำในกว้านเนี่ยโดยการประสานทุกฝ่ายคือพยายามบริหารน้ำคือแต่ละเดือนเนี่ยบักฝนต่ำกว่าสาวล้านตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาครับคุณจะใจอย่างก็แล้วแต่นะครับคุณจะมี40 50ล้านนั่นแต่ละเดือนสุดท้ายแล้วพอไปถึงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาน้ำในความพยาวคนจะมีอยู่สาวล้านครับถ้ามาอ่านมันก็ถ้าเหลือ9ล้านนี่ก็คือหันแผ่นดินจ้ะครับใช่ก่อครับก็คงเหมือนปี59นะครับปีนั้นน้ำในกว้านพะเยาเหลืออยู่9ล้านก็คือแห้งจนเห็นพื้นดินสามารถเดินลงไปตั้งแต่หน้าพ่อขุนฝั่งพุ่นก็เดินเข้ามาได้ก็น้ำแห้งจากต่อฟังนะครับเข้าไปในกว้านนี่ประมาณเกือบระยะทางหล่นไปประมาณ1กิโลครับน้ำหายไปหมดแล้วครับเหลือแค่เข้าล้านครับหัวหน้าถามแตนเจ้าบ้านนะครับบัดนี้เกียดเตือนนะบัดนี้เกียดเตือนน้ำกว้านพะเยาเนี่ยมีไหวเพื่ออย่างครับถ้าจริงๆแล้วการใช้ประโยชน์โดยรวมทั้งหมดครับเดิมทีนะครับถ้าตามกิจสิริกาของการจัดตั้งของกว้านพะเยาเมื่อปี2482นะครับครับกว้านเนี่ย
เปิ่นเก็บไว้สำหรับในเรื่องของการพ่อขันซับน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะขันซับน้ำเพราะนั่นก็คือประมงจะเป็นคนดูแลครับกรมประมงเป็นคนดูแลเปิ่นกับเพาะพันป่ามีป่าบึกนะครับกับมาเพาะพันมีป่านิ้นป่าไนป่าซ้อยป่าอย่างพวกจะเพาะพันอยู่ดีพะเยาแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการเพาะพันเอากุ้งกล้ามกรามมาปล่อยในกว้านพะเยาก็พี่น้องทั้งฟังตะวันตกนะครับโดยเฉพาะแถวๆที่เปิ่นจับได้นะครับก็กุ้งพะเยานี่ตกตัวหนึ่งก็ตัวละเกือบกิโลนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปชิมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คือพอถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เอ๊ะเฉพาะเรื่องของการเรื่องประมงอย่างเดียวเนี่ยมันคงเปลี่ยนไปไม่ได้การเริ่มมาเรื่องของหน้าสำหรับผลิตน้ำประปานะครับก็เป็นนั่นประโยชน์อันที่สองละผลิตน้ำประปาแต่ได้สำหรับน้ำประปาแต่จังหวัดพะเยาก็ต้องโจทย์ดีอย่างหนึ่งว่าเป็นจังหวัดเดียวหรือเป็นตีแห่งเดียวนะครับที่ว่ามีกว้านพะเยาอยู่ใจกลางเมืองครับนั่นเขาก็จะเน้นนักเน้นหนาว่าถ้าเฉพาะเรื่องของสำหรับพ่อพันธุ์ป่าอย่างเดียวเรื่องหน้าอุโภคอย่างเดียวพวกเนี่ยถ้าเรื่องของการท่องเที่ยวแบบมีม้านะครับเรื่องการท่องเที่ยวนั่นเงินตาต่างๆเนี่ยพี่น้องตีขายพักขายป่าร้านอาหารสถานมันสถานที่พักนะครับกับพวกนี้ก็จะมาได้รายได้แต่ต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับพะเยาเป็นเมืองของเกษตรกรรมเป็นเมืองแห่งของการทำการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยนั่นการเกษตรหรือว่ากิจกรรมได้ต่างๆนะครับถ้าบ่เริ่มต้นมาจากน้ำนะครับบ่เริ่มต้นมาจากน้ำก็ทำให้ทุกอย่างนี่ครับเคลื่อนมาได้ที่นี่ผมได้มีโอกาสตอนไปทำงานแรกๆนะครับตั้งแต่ตอนที่รับราชการนะครับไปอยู่ภาคอีสานเป็นบอกว่าภาคอีสานนี่เป็นภาคที่แรกที่สุดมาสามารถทำการเกษตรอย่างได้นะครับถ้านึกถึงอีสานพวกนี้ทุกคนจะนึกถึงทุ่งกุลาร้องไห้ครับนะครับว่าถ้าเขาดูหนังก็คือเรื่องลูกอีสานครับนะครับเขาก็จะจำภาพนั้นตลอดว่าอีสานดินแตกแบบมีน้ำแรงจะต้องย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินต่างแดนไปอยู่เมืองนอกย้ายไปอยู่กรุงเทพไปแล้วก็ส่งเงินกลับมาบ้านแต่จริงๆแล้วนะครับเพราะผมได้มีโอกาสไปอยู่ทางภาคอีสานสิ่งที่ภาพที่ในหนังในละครที่เป็นวานเนี่ยอีสานมาได้แรงอย่างที่เขาจำภาพไว้นะครับเนี่ยพอเขาได้มีโอกาสกลับย้ายมาอยู่ที่พะเยาบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเอ้าไอ้พะเยาเป็นต้นน้ำเอ๊ะมีน้ำแล้วจะได้มาทำการเกษตรแล้วก็น้ำมันมีอยู่เนี่ยมันจะพอหรือบ่พอเอากลับมาเริ่มเก็บข้อมูลดีกว่าเคยได้ลงพื้นที่ดีกว่าครับทางคุณชวัฒน์ได้ลงพื้นที่นะครับเขาจะมู่ว่าเอ้าดูมาเอ้าน้ำมีเยอะนี่น้ำมีเยอะเอ้าแล้วน้ำมาอยู่ที่ไหนอ๋อที่ไหนได้ครับพะเยาหลังจากน้ำมันมาปุ๊บเอ้าพะเยาบ่มีที่เก็บบ่มีโอ่งนะครับมีโอ่งฝนที่มันตกมาอย่างที่เห็นนะครับเมื่อไหลผ่านมาตีกว้านพะเยาล้นแล้วก็ไหลทิ้งลงน้ำอิงก็ไหลลงน้ำโขงครับเนี่ยถ้าเฮามีโอ่งนะครับเฮามีโอ่งถ้าทุกคนมีโอ่งเก็บน้ำตีกำลังล้นที่ว่าภาพกำลังล้นจากประตูน้ำไปนะครับถ้าทุกคนมีโอ่งทุกบ้านมีโอ่งทุกชุมชนมีโอ่งทุกตำบลมีโอ่งผมว่าน้ำที่ล้นไปเนี่ยสามารถหลังจากตีมดฝนแล้วพวกเขาก็เอาน้ำตัวนี้ครับเอามาเก็บมาแจกประโยชน์ได้เพราะนั้นก็เลยทำให้ในเรื่องของบริเวณรอบๆกว้านพะเยาแล้วก็ด้านท้ายประตูประมงปุ๊บไปจนถึงอำเภอจุนไปถึงจนถึงเชียงคำเปิ่นก็เลยหันกลับมาทำในเรื่องของวิถีเกษตรมีการทำนาสองรอกก็คือเข้านาปังนะครับโดยเฉพาะในเขตของอำเภอจุนซึ่งอภิชาติอยู่ตรงนั้นพื้นที่ก็จะเข้าใจว่าพี่น้องจุนนะครับมีการทำการเกษตรปีละสองครั้งโดยเฉพาะเข้าเบิงจุนนี่อร่อยนะครับนั่นน้ำถ้าน้ำอิงแบบมีน้ำอิงแบบปล่อยจากประมงไปหรือว่าน้ำอิงล้นหนีไปพบเนี่ยเขาก็สามารถได้เพราะนั่นถ้ามีในเรื่องของการเกษตรพี่น้องพะเยาก็จะหนีไปหาทำงานอยู่ที่กรุงเทพหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ก่อยส่งเงินกลับบ้านเพราะนั่นพอเขามีน้ำพบเนี่ยความพะเยาก็ถือว่าเป็นตีเปิลเหมือนครับคำขวัญนะครับขวัญพะเยาแหล่งชีวิตเพราะนั่นถ้าเขาแบบมีน้ำพบเนี่ยครับการในเรื่องของประโยชน์ของว่าปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นละ
เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลานะครับเป็นเรื่องของน้ำประปาเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเกษตรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับเป็นจุดหลอมรวมน้ำใจนะครับคือคนพะเยาเนี่ยทุกคนก็มีกิจกรรมอย่างก็อยากจะกลับบ้านมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับโดยเฉพาะสงกรานต์ปีนี้น่าจะคนพะเยากันน่าจะกลับบ้านแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะกลับบ้านเพราะนั้นกิจกรรมจากเดิมนะครับแข่น้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ความหลากหลายมันก็เยอะขึ้นครับเปรียบเสมือนว่ากว้านพยามกว้านพะเยาเนี่ยเป็นสาวงามแต่ได้ถึงเป็นแม่บ้านเป็นถึงสาวคนใจถึงเป็นหน้าเป็นตาเป็นทุกอย่างมันก็เลยเป็นข้อจำกัดในการบริหารก็ครับถ้านักไปก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้าน้อยไปก็จะมีผลต่อการท่องเที่ยวถ้ามันบ่เพียงพอก็การประปาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะน้ำมันเป็นในและที่สำคัญคือแหล่งน้ำแห่งเนี้ยมันอยู่กลางเมืองใช่ก็ครับครับใช่ครับตอนนี้ถ้าถามแต่เนี่ยนะครับในแต่ละจุดของดุมน้ำอิงเนี่ยนะครับตั้งแต่แม่ใจลงมาที่กว้านพะเยาตอนกลางลงมาที่ท้ายที่อำเภอภูกำยาวก็ดีเช่นหนองขวางก็ดีหรืออ่างเก็บอะไรอย่างก็ดีที่แถวหนองละหนองเล้าหนองลงไปถึงจุนเนี่ยแหล่งน้ำลักๆสีกว้างๆแบบหนองแบบกว้านในมีกี่ตีครับแล้วก็เก็บน้ำได้ดีพอสมควรก่อนหรือว่ามีประสิทธิภาพก่อครับครับถ้ามองจากต้นน้ำของกว้านคือตีอำเภอแม่ใจก่อนนะครับครับก็จะมีแหล่งกักเก็บตีใหญ่เป็นน้องๆของกว้านก็คือตีของมูจักในน้ำของหนองเลงสายนะครับหนองสายมีพื้นที่อยู่ 5,600 กว่าไร่ครับกว้านพะเยามีพื้นที่นะตามกฤษฎีกานะครับอยู่ 16,000 ไร่แต่ว่าณวันนี้การใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นนั้นประกาศเป็นพื้นที่นสลจะมีอยู่ 12,831 ไร่ก็คือกว้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่มากกว่าหนองเลงสายอยู่ประมาณเกือบ3เท่านะครับ3เท่าครับ3เท่าเพราะนั้นก็จะมีตัวหนองเลงสายก็จะมีกว้านช่วงกลางนี่ก็จะมีหนองขวางน้องขวานี่มีอยู่แค่ประมาณ700ไร่ครับครับน้อยเป็นน้องสุดเลยนะครับเป็นน้องเลยแล้วก็ที่เหลือมาก็จะเป็นอิงหลงอิงลาดนะครับนอกนั้นก็ถ้าจะเป็นแบบพื้นที่กว้างๆแบบตัวกว้านพะเยาเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3ที่ครับครับก็ถ้าดูทั้งระบบถ้าต้องดูทั้งระบบนะครับตอนนี้ผมเปิดภาพตั้งแต่หนองเลงซ้ายมาลงกว้านพะเยาจากกว้านพะเยาไปสุดที่แม่น้ำโขงเลยเนี่ยก็หันเลยว่าแม่น้ำอิงของเขาเนี่ยเป็นลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำสาขาถ้าตัวเลขนี่เท่าที่ผมหู้มาคือ 4% ของน้ำแม่น้ำอิงเนี่ยไหลลงแม่น้ำโขงใช่ครับก็อยากจะเรียนคุณชื่อว่าจีครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับคือว่าน้ำของจังหวัดพะเยานะครับที่มันมาถึงฝนตกเนี่ยครับฝนตกพะเยานี่ประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งปีเลยนะครับครับจะมีเป็นน้ำท่าก็คือเมื่อฝนตกลงมาพบก็จะเป็นน้ำที่จะไหลเลยครับจะมีน้ำทั้งหมดอยู่2ครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับครับจะมีน้ำทั้งหมด 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่วันนี้ครับน้ำตั้งแต่หนองเลงซ้ายมาตีกว้านพะเยาหรือว่าอ่างต่างๆที่อยู่รอบๆฝั่งตะวันตกนะครับแถวดอกคำใต้แถวจุนแถวอย่างตอนนี้ครับจะเก็บได้แค่ประมาณ200ล้านก็คือประมาณ 10% ของน้ำที่จะไหลผ่านเพราะนั้นน้ำ200ล้านตัวนี้ถ้าถามว่ามีนักกอก็โอเคนะครับมีนักแต่เท่าที่เขาประเมินนะครับอยากจะเรียนว่าเขาประเมินหนึ่งในเรื่องของพื้นที่ของการเกษตรเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำใจในครัวเรือนน้ำทำกิจกรรมถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอย่างก็ดีนะครับเขาจะต้องหาน้ำเพิ่มแหมประมาณอย่างน้อยก็คือ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรครับกึ่งต่อกึ่งของน้ำตีเทลงมาจากฟ้าใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขามีอยู่แค่200ก็คือมีแค่อยู่แค่ 10% เท่านั้นหน่วยงานราชการบอกว่าจะเป็นเฉพาะของชลประทานนะครับต่างท้องถิ่นก็ดีต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีนะครับต่างทุกภาคส่วนบอกว่าพัฒนาที่ดินหรือส่วนรายการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับ
กับพยายามคือเกิดสำคัญที่สุดคือตั้งแต่ต้องมีน้ำชุมชนนะครับในบ้านของตัวเองก็จะต้องมีน้ำผมยังนึกถึงสมัยก่อนนะครับทางคุณชุวัฒน์ครับทุกบ้านเนี่ยอาจจะมีบ่อน้ำมีบ่อมีน้ำบ่อตื้นมีน้ำบ่อนะครับมีน้ำบ่อแล้วก็บางบ้านนะครับก็เริ่มมีการรณรงค์ในการทำนั่นโอ่งแดงนะครับครับครับโอ่งแดงแต่ก็หลังจากเมื่อเขาเป็นน้อยๆเนี่ยเขาก็เห็นจำภาพพวกนี้ได้นี่พอเขากลับมาพะเยาผมเห็นว่าบางบ้านก็ถมน้ำบ่อบางบ้านที่เปิดมีซะกระถมซะมีหนองกระถมหนองมีหนองกระถมหนองแล้วก็องค์ที่เขามีองค์แดงคอยกินน้ำฝนครับทุกบ้านเหมือนกับว่าทุกทิ้งนะครับแล้วก็จากที่เขาเคยกินน้ำฝนครับต้องหัวหน้ามันมีก๊อกแล้วเนี่ยมันมีก๊อกแล้วเนี่ยมันซื้อน้ำนะครับครับเดียวตะกอนเนี่ยคนเขาแบบเคยได้ซื้อน้ำกินเลยแบบเคยซื้อน้ำปลาปลาหรือว่ามาซื้อน้ำขวดกินเลยก็อาศัยกินน้ำฝนนะครับมีองค์มังกรมีองค์แดงไปทุกบ้านทุกเรือนนี่บรรยากาศที่ผมไปบ้านตั้งนั้นตั้งจุนก็ดีตั้งดอกคำใต้ก็ดีผมสังเกตครับหน้าบ้านเปิดจะทำเป็นซุ้มแล้วก็จะมีองค์น้ำแล้วก็จะมีก๊อกก๊อกนะก๊อกองค์กระลาบะเป้ามีหม้อน้ำหน้าบ้านมีหม้อน้ำครับมีหม้อน้ำจะมีคนโถน้ำแล้วก็จะมีกระบวยละวางไว้แทบจะทุกหน้าบ้านทุกครัวเรือนเพราะนั้นแขกไปแขกมาก็สามารถกินน้ำฝนได้นะครับบางบ้านก็บะมีท่านพบก็จะเอาน้ำใส่บางทีเป็นห้องสีแดงเป็นห้องอย่างนี้ครับน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์ครับกินหอมหอมถ้ากินแล้วหอมหอมนั่นไปที่ไหนพวกก็จะชื่นใจแต่ตอนนี้คือถ้าเขาสังเกตดีๆครับสิ่งดีๆของคนสมัยเก่าครับมาเห็นในสมัยปัจจุบันเพราะนั่นมันก็เลยทำให้คนต้องแย่งการใจน้ำหนักขึ้นกว่าเก่าสมัยก่อนนะครับเขาจะงดน้ำพักเขาจะตักน้ำทำกิจกรรมนี่ทุกบ้านมาเห็นต้องใจน้ำประปาเลยนะครับใครมีบ่อน้ำตื้นนะครับมีน้ำบ่อพบกับพัฒนาขึ้นก็จะมีตัวไดจะมีตัวปั๊มน้ำจากบ่อน้ำนะครับกับปั๊มน้ำใจภายในบ้านจะโฮดพักโฮดอย่างก็จะมีสระน้ำก็สูบน้ำเอาใจผมเห็นต้องได้ใจกับพ่อราชการไปจุจะบ้านเฮ้ยอันนี้กับเดี๋ยวก็ต้องมีโครงการประปาหมู่บ้านเรื่องก็มีโครงการนั่นนี่อ่ะก็เลยทำให้การพึ่งตัวเองมันน้อยลงครับนะครับหรือการน้ำคนคิดของคนสมัยเก่าก็ดีนะครับครับเพราะนั้นอาชีพคนลื่นน้ำมอผมไปเห็นแล้วเมื่อเดียวเนี่ยตั้งจุนมีก็ครับคนลื่นน้ำมอวันนี้แหละครับตีมาล่างน้ำมอคุดเอาทุกปีมาก็จะต้องล่างน้ำบ่อเปลี่ยนบดินกีใหม่จักรหลอกเป็นน้ำทุ่งอย่างครับเป็นห้องอย่างก็น้ำทุ่งแล้วเอาขี้ขี้ขี้ขังครับขี้ขังขี้ขังมาท้าผมเห็นแล้วครับมาเดี๋ยวนี้ครับกับพ่อชมประธานบอกว่าจะทำสร้างเขื่อนสร้างฝายแล้วมันจะมีพื้นที่ในการที่น้ำในส่วนของชุมประธานเองนะครับถ้าสมบัติพี่น้องมันก็ผมก็จะขออนุญาตนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มานะครับว่าพระองค์ท่านมองเห็นในเรื่องของน้ำคือชีวิตนะครับพระองค์ท่านก็มองว่าน้ำเนี่ยถ้าเขามีองค์ใหญ่นะครับพอองค์ใหญ่มีน้ำเต็มเขาก็สามารถเอาองค์ใหญ่นะครับมาเติมใส่องค์น้อยครับนะครับจากองค์น้อยเขากลับมาเติมใส่ผู้ถังใส่นู่นใส่นี่ได้เพราะนั้นถ้าถังหน้ามุนันมดหรือว่าซัดหน้ามดอย่างพวกนี้เขาก็สามารถเอาองค์เนี่ยมาเติมได้ก็คือองค์ทันมองการไกลว่าประเทศไทยนะครับแรงน้ำมีค่อนข้างที่จะเยอะแต่แรงที่จะเก็บนี่มีน้อยองค์ทันก็มองว่าพี่น้องคนไทยนี่ทำอาชีพเกษตรกรรมถ้าเขารอแต่น้ำฝนนะครับจังหวัดพะเยานะครับคุณชุวัฒน์เจอครับใน365วันเนี่ยนะครับจังหวัดพะเยาเนี่ยจะมีฝนตกอยู่ประมาณ90วันถึง100วันนะครับก็แค่นิดเดียวเพราะนั้นแถม200กว่าวัน
ถ้าเขาอยากจะเอาน้ำจากฝ้าหรือน้ำฝนนะครับมาแจ้งสำหรับเพื่อการเกษตรเอาน้ำฝนมาแจ้งสำหรับในเรื่องของการน้ำดื่มน้ำกินเขาจะไปเอาน้ำที่ไหนครับในเมื่อฝนมาตกตกแค่90วันแถม200กว่าวันนะครับฝนมาตกแล้วเขาจะเอาน้ำที่ไหนและที่สำคัญก็คือเขาเก็บได้แค่ 10% ของฝนที่ตกครับเก็บได้ 10% ที่เหลือก็คือไหลหนีลงน้ำโขงก็เหมือนเรียนทางคุณชวัฒน์ว่าคือถ้าดูน้ำจากต้นหนองเลี้ยงซ้ายมาตีกว้างปลายทางก็คือไหลลงน้ำโขงครับทางน้ำอิงครับครับวันนี้ครับถ้าประเมินจากนี่ไปนะครับจังหวัดพะเยาของเราก็วันนี้กรุงเทพระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับตอนนี้คือหลายคนยังปิ๊กเข้าบ้านไม่ได้แต่นะครับตอนนี้คือครับตอนนี้บอกว่าหลายตีหลายแห้งนะครับน้ำท่วมหลายคนเข้าบ้านไม่ได้แต่นะครับเพราะว่ามันท่วมขนาดนักนะครับแล้วก็บ่ต้องอู้ถึงผักวันนี้ผมยังไม่ได้ดูข่าวเลยครับตอนนี้ก็คือนักกันเลยเอาว่าจังหวัดพะเยาของเราประเมินหน้ากว้านกันแล้วกันครับวันนี้มาถึงอาจจะเสมอกับผิวถนนด้านบนแล้วนะครับมันจะยุดจะห้ามมือได้ก่อแล้วก็ตอนนี้ยังต้องระบายน้ำจาก66ล้านเนี่ยแล้วก็ลดลงเนี่ยนะครับเพื่อที่รักษาระดับไว้ที่55เนี่ยต้องปล่อยลงไปทุกวัน6 7ล้านเนี่ยยังต้องครับจะใช้เวลาแห่งประมาณ4ประมาณ1สัปดาห์นะครับที่จะเอาน้ำจากกว้านลงไปเสริมบ่ฮือน้ำมากระทบกับพี่น้องทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ฟังตะวันเขตเด็ดขาดครับนั่นเขาจะลดลงไปแห่งแค่ประมาณ10ล้านนะครับประมาณช่วงประมาณ4ถึง5วันครับถ้าแบบมีเปื่อนนูรูโนรูบ่มีพายุลูกใหม่เข้ามาหรือว่าจากการคาดการณ์เนี่ยครับซึ่งถ้าเขาติดตามพยากรณ์อากาศเปื่อนบอกว่าจะมีฤดูหนาวครับจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนตุลานี่ครับนะครับเพราะนั้นถ้ามีฤดูหนาวเข้ามาในช่วงปลายเดือนตุลาก็คือลักษณะความกดอากาศครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกดลงมานะครับความร้อนจากพื้นดินนะครับขึ้นไปเจอกันอยู่บนอากาศตรงนี้ครับมันก็จะเกิดเรื่องห้องเกิดไอ้น้ำเกิดความร้อนนั่นอาจจะมีฝนตกมาได้ถ้าเขานึกถึงภาพสมัยก่อนครับตีเวลาเขาเกี่ยวเข้าในนาอืมนึกถึงภาพนะครับครับเอาลงแขกลงขันกันนะครับไปเอามือกันไปเกี่ยวเข้าในนาพอเขาเกี่ยวเข้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าตากไว้ตีต้นเข้าตีเขาเกี่ยวไว้ครับหรือว่าไปใส่เป็นก๊อปเป็นแต่ครับใส่เป็นก๊อปไว้พอเขาตากไว้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับฝนนี่ก็เหมือนกันครับครับมาแกงพี่น้องตีเกี่ยวเข้าเสร็จหรือว่าแรกก็คือเปิดห้องอีกก็ฝนทำเข้านะครับครับมันก็จะมาช่วงนี้เพราะนั่นถ้าเขาเตรียมการให้ดีก็คือน่าจะช่วงประมาณปลายเดือนหรือว่าค่อนข้างกลางเดือนเนี่ยครับก็จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนคือตอนนี้ครับถ้าพี่น้องหรือว่าคุณชวัฒน์ออกไปด้านนอกนะครับลองเช็คอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ดูครับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่ครับข้างนอกบ้านผมเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่25องศาครับ25องศานี่คืออาการของห้องแอร์ที่เขาเปิดแอร์อยู่ในที่ทำงานด้วยนะครับครับเพราะนั้นอากาศเริ่มเย็นแล้วครับก็วันหน้ากำลังจะบอกว่า1ก็คือพยายามจะระบายน้ำตีอยู่ในกว้านให้ออกไปทางท้ายน้ำเช่นเดียวกันคนตั้งบนฝั่งแหมซิปล้านแหมซิปล้านนะครับภายในอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้ครับครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าคนที่อยู่ฝั่งหลอบกว้านนี่ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าน้ำมันขึ้นไปทั้งแหม่ไสก็ดีไปทั้งหลายหมู่บ้านครับไปจนถึงห้องห้าบ้านตอมห้องห้าแถวริมกว้านโดนหมดเลยครับโดนหมดเลยครับตอนนี้ก็คือจะเยียวยากันจะได้ตอนนี้อู้กันแล้วจะครับในรอบกว้านนี่ก็ดีเลยครับตั้งจังหวัดอย่างเดิมที่ผมบอกเล่นแต่แรกครับก็คือตั้งพลงบ้านนะครับหลังท้องถิ่นเนี่ยได้เช็คความเสียหายบอกว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านเรือนก็ดีหรือว่าทรัพย์สินก็ดีทรัพย์ต่างๆหรือว่าพืชต่างๆครับโดยเฉพาะเรื่องของตีนุ้งตีน้านะครับครับก็สามารถแจ้งในเรื่องของเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านมาตีข้าราชการ
ก็คือพี่น้องถ่ายรูปถ่ายอย่างไว้ครับทุกครับถ่ายรูปแล้วก็เหมือนถ้าคนที่เปิดเกยได้รับผลกระทบนะครับครับแห่งอันหนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรตัวเองนะครับครับแล้วต้องไปขึ้นบอถ้าคนในเมืองมันก็บ่ได้เป็ดเนี่ยหัวหน้าเฮาสามารถใจไผเป็นห้องเหมือนกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ว่าครับภาพเชิงประจักษ์นะครับครับสามารถให้การช่วยเหลือได้ครับในเคสของห้องทีมได้ในเคสของเทศบาลก็ทางเทศบาลก็คือการช่วยเหลือครับห้องทีมไหนที่เกินศักยภาพก็แจ้งเรื่องมาผ่านทางอำเภอแล้วมาถึงจังหวัดก็จะจัดทีมงานแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งจะมีขั้นตอนนะแล้วก็ผ่านทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งหลายพื้นที่หลายท้องถิ่นนะครับก็เคยขอความช่วยเหลือผ่านในขั้นตอนของตีเปิ้นให้ความช่วยเหลือครับครับมีคำถามมาว่าไปแอลสะพานขุนเดชพ่องกายินดีต้อนรับนะครับนะว่าตอนนี้สงสัยจากเลยไปถึงสะพานขุนเดชแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับว่าผมก็ไปทุกที่อยู่แล้วครับไปทุกที่ในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับเขาก็ลงพื้นที่ตลอดทั้งคุณเดชผมก็ไปครับก็เห็นภาพนะครับด้วยความที่ว่าเขาก็เคยโดนเป็นคนหนึ่งที่เคยโดนน้ำท่วมนะครับเขาความรู้สึกท่านเพราะว่าความช่วยเหลือของภาครัฐจะเข้าไปช่วยหรือว่าถุงยังชีพหรืออย่างนั้นแล้วแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมันแบบมีแบบนี้เนาะสมัยปัจจุบันนี่ก็คืออยู่บ้านพวกก็ต้องมีถุงยังชีพไปส่งถึงที่ก็อย่างไรก็ผมก็จะขอประชาสัมพันธ์ว่าในช่วงระหว่างนี้นะครับสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็ถ้าเห็นสังเกตตัวเองครับของผมเหมือนกันนะครับก็คือจะเอาไม้ไปปักไว้ที่บ้านแล้วก็จะเอาเขียนคีบนะครับว่าเอายางหัดไปก็ได้ลดหนังยางหัดก็ได้ครับหนังยางเอาไม้เสาไม้ป้องนะครับหัดว่าเออวันนี้ขึ้นถ้ามันขึ้นพี่สังเกตใน1ชั่วโมงถ้ามันขึ้นมาเป็น10เซน20เซนอันนี้น่ากลัวครับแต่มันก็จะขึ้นกําเซนเออแล้วมันก็จะเริ่มนิ่งพอนิ่งปุ๊บมันก็จะค่อยลดลงแต่ก็ที่ผ่านมาก็คือต้องยอมรับว่าน้ําในกว้านพะเยามันขึ้นมามากกว่าเกินที่ปริมาณน้ําที่จะเก็บได้ก็คือในส่วนที่จะลงไปข้างล่างนะครับทางชุมทานเองกลับมาได้ที่ว่าจะไปแกงปิดเปิดหน้าประตูเล่นเพื่อพี่น้องได้รับความร้อนนี่แบบนี้ครับคือมันมาแต่ละพบมันกับพานไปตามท่านนะครับคือตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นเหนือน้ำกลางน้ำท้ายน้ำมันตึงเปียงกันหมดละเพราะว่าถ้าไปดูประตูน้ำนี่ก็คือเสมอกับขอบติดปล่อยน้ำพอดีจะก็ครับแทบจะครับใช่แทบจะยกขึ้นสุดหมดละก็ประตูน้ำนะครับถ้าหากจะยกขึ้นมดนะครับมันจะสามารถยกขึ้นได้ความสูงถึง5เมตรครับแต่ตัวนี้เฮาบ่กล้าเปิดครับถ้าเปิด5เมตรปุ๊บนี่เปิดได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้น้ำยิ่งกว่าในหนังที่อันซึนามิหรือว่าอย่างครับมันจะน้ำในกว้านถึงล้ำถึงมดครับมันก็จะออกไปด้านท้ายมดเลยนะครับเฮาก็จะพยายามที่บริหารน้ำให้ดีที่สุดส่วนไหนที่กระทบนะครับก็จะพยายามให้กระทบน้อยที่สุดครับโดยถ้าเรารู้ตามข่าวนะครับอย่างเช่นข่าวที่ของสุโขทัยนะครับหรือว่าของชัยภูมิหรือของจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าน้ำขึ้นมาแล้วพบขนทรัพย์สินมาตันจากที่อยู่ดีๆพบก็หนีขึ้นไปชั้น2น้ำก็ยังขึ้นถึงชั้น2ผมคิดว่าพะเยาบ่คือเกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบว่าน้ำขึ้นมาทำให้เดินทางลำบากเข้าออกลำบากขึ้นมาสักหัวเข่ามาจากเดินเดิมมาเนี่ยอยู่ตาตุ่มตัวนี้ขึ้นมาหัวเข่ามันจะขึ้นแหมก้อนนะครับก็ตั้งผมจะพยายามบริหารมาที่หน้ามันเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เขาเห็นภาพในทีวีครับครับก็คือตึงเหนือกว้านแล้วก็ใต้กว้านตอนนี้ก็ชนประธานพยายามที่จะแบ่งเนาะแบ่งน้ำให้มันพอดีก็คือครับแบ่งความทุกข์อีได้นะเอาว่าแบ่งความทุกข์เฉลี่ยความสุขเฉลี่ยความทุกข์ให้มันปอๆกันแต่แน่นอนที่สุดก็คือภายในอาทิตย์นี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้มันคลี่คลายนะครับอันนี้ก็
ยาเมื่อกี้ใครไม่ไปในทางที่เหมือนใช่ชีวิตโพธิแล้วก็ความนิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการคาดการแล้วก็เรื่องของการคาดคะเนซึ่งเขามองในเชิงบวกว่าหากบะหมี่อย่างมาเติมหรือว่าบะหมี่อย่างเกิดขึ้นมาแหมบะหมี่ฝนลงมาเติมบะหมี่อย่างเพิ่มบะหมี่เหตุการณ์อย่างพวกเนี่ยผมว่าเนี่ยมันน่าจะขี่ขายภายในเร็ววันนี้ครับอย่างน้อยก็ในติดหนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับครับมีคนให้กำลังใจมาด้วยครับคุณจอมอภิชาติครับก็ให้กำลังใจครับทุกคนทุกฝ่ายเนาะเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้นะในระยะยาวเนี่ยมันคงต้องบริหารจัดการน้ำค่อนข้างจะนักจะหลายแล้วก็ต้องสร้างการมีส่วนรวมซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในบ้านเฮาพอสมควรครับขอบคุณหัวหน้าประโมทปิงเมืองครับที่ได้มาให้ความกระจ่างวันนี้นะครับก็หันทำงานอยู่ทุกวันนะครับก็ขอกำลังใจกับทุกฝ่ายทุกกลุ่มงานนะครับที่ทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และก็ตอนนี้ก็คงจะต้องบอกปีบอกน้องว่าฉลาดใจมาได้เหมือนกันเดาบรรทุกเหมือนกันเพราะวันนี้ติดกรุงเทพนี่หลายคนยังปิ๊กไปถึงบ้านเตือครับขอบคุณหัวหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนี่อย่างไรจะสามารถเข้ามาร่วมแล้วก็ผมว่าจะพร้อมจะให้ข้อมูลทุกครั้งครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับขอบคุณครับครับท่านหัวหน้าประโมทนะครับก็ท่านก็บอกเคยละบอกเคยทิ้งนะครับถ้าเจอมาเพื่อจะมาชี้แจงหรือว่าเพื่อที่จะมาให้ความกระจ่างชัดเรื่องเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเฮาท่านบอกได้ปฏิเสธนะครับทุกเรื่องผมก็จะถามในฐานะคนที่อาจจะเดือดร้อนเหมือนกับพี่น้องบ้านเฮานะครับเพราะผมอยู่ทางใต้น้ำเวลาน้ำนักนี่เวลาน้ำน้อยเนี่ยขอจักน้ำจักกว้านก็ไม่ได้แต่เวลาน้ำนักนี่ก็ปล่อยมาขนาดนักอันนี้ก็เข้าใจครับหัวอกของคนตึงอยู่ตึงทางบนทางลุ่มครับวันนี้พยาวทีวีลาปีละน้องไปก่อนนะครับอันอย่างดีพี่น้องเก็บไว้นะครับอันอย่างให้พี่น้องก็เอาละเอาความเนี่ยและก็ยังบ่จบบ่สิ้นนะครับเฮายังมีข้อทกเถียงเฮายังมีข้อย้อนแย้งเฮายังมีเวลาที่จะมาอู้กันเพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับบ่ได้จบวันนี้นะครับเรื่องน้ําท่วมมันถึงจะท่วมต่อไปและเฮาจะแน่จะได้ครับจะแก้ไขปัญหาให้มันพอดีกับชีวิตในการใช้ประโยชน์ในทุกวันเนี้ยนะครับเพราะว่าเมืองพะเยาบ่ได้เป็นเมืองแค่เมืองเกษตรละลูกหลานเฮาบ่ได้ยากการยากนะแต่ว่าต้องมาอยู่ในเมืองความเดือดร้อนทุกอย่างมันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปหมดครับให้กำลังใจกับปีกับน้องทุกคนนะครับวันนี้ลาปีลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ